สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับมาแนะนำในหอจะมาทำลาบลาบไก่ลาบไก่อ่านี่เป็นไก่นะครับคนก้อนผลดิบนำมาลวกน้ำหน่อยครับใช่ไก่แบบไก่จนนะครับไก่ปูในพอพร้อมกันหมอเออนี่นะครับเขาต้องขอโทษนะครับที่เขาดูเพราะว่าลาบไก่มันต้องใช้ทำแบบนี้นะครับเพราะมันจะมาลวกน้ำลาบไก่ดิบนะครับปาดคอเอาเลือดมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนี่ก็เป็นเลือดไก่นะครับเวลาเขาเฉือนคอแล้วเขาจะเอาลิ้นใส่ในถ้วยแต่ต้องเอาใส่เกลือนะครับเกลือป่นเกลือเม็ดสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันเป็นก้อนนะครับผมเลือดไก่เขาเลือดลาบดิบเลยนะครับวันนี้จะเอาสูตรให้ดูนะครับโอ้ดูเสียนก่อนทำนะครับเอาหลอดเสียบเข้ากระเป๋านะครับเพื่อหนังมันพองออกมาเราจะได้อันนี้ง่ายเนาะครับจะได้เราต้องเอาหนังมันออกเนาะครับต้องหลอกหนังออกหลอกดิบนี่นะครับบางคนกับใจก้านก๋วยเตี๋ยวเนาะครับก๋วยเตี๋ยวโอเคนะครับไม่ต้องเฉือนเอาหนังมันออกมานะครับแยกเนื้อมันหลับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอากระดูกไก่ที่โครงซับมาต้มเป็นน้ำซุปเนาะเป็นน้ำซุปนะครับพวกปีกพวกอย่างมันหนังมันนี่หนังเอามีเนาะครับเอาหนังมีเนาะครับแล้วนี่เราจะทำน้ำซุปก่อนนะครับแบบแซ่บเลยนะครับลาบไก่สูตรนี่รับรองเน้นเป็นไก่จนนะครับไก่ปูไอ้แม่มันล้ำล่ะครับไอ้แม่มันพอล้ำหนักไอ้จีนมันพอเน้นเนาะเน้นไก่ปูเดี๋ยวเนี่ยขอเลาะเนื้อมันนะครับกระดูกมันเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มซุปครับต้มซุปอะไรเนี่ยครับกระด้องอร่อยวันนี้ทีมงานก็เตรียมมาละนี่เป็นมีนะครับเขาจะหลับมีนี่ก็มีกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร่นะครับเขามีนี่นะครับลาบไก่ลาบมีนะครับผักกระถั่วไปนะครับต้นหอมผักชีนี่ก็เป็นผักกับแตงกวานะครับเขือครับสับเอาแต่เนื้อมันนะครับมันลาบกระดูกต้มน้ำซุปนะครับตั้งน้ำซุปเอาไก่ใส่เลยพี่เลือดขนาดละนะซุปก็มีนะครับขาตะไคร่ใบมะกรูดนะครับเอาต้มไปก่อนใส่เกลือไอ้น้อยก็เลยพี่ครับใส่เกลือป่นเลยนะครับหมูสำเร็จกินลาบไก่ต้องมีน้ำซุปมันห้อนสดตัวนะครับเป็นโครงไก่ที่เขาสำเร็จเอาเนื้อมันมีเกลือใส่เกลือไปนะครับโอเคครับตรงนี้เขาจะลาบไก่ละเลือดนะครับเลือดสดๆเลยใส่ไปตัวเลือดนี่จะให้ดีต้องใส่เกลือตัวเนาะจะมาเป็นก้อนใส่บะมักดิบก็เอาคั่วนะครับเน้อนี่เอาสูตรให้ดูวิธีลาบไก่นะครับตั้งเหนือเขามันทำยากหน่อยเนาะยุ่งยากใช้เวลามื้อ ในจะมีนี่จะสปะต้องฆ่าเชื่อนักหนักของเขาปุ๊บของแรงเด็ดจีนะครับแรงครับทำไมคนที่ทำน่ะบอกขยากละวิธีการมันเยอะครับเอ๊ครับนี่ครับหลับเลือดใส่มดแล้วกันลูกพี่เนาะครับครับเดี๋ยวค่อยๆใส่ไปนะครับมีดมันจะติดโอเคครับนี่เป็นเครื่องในนะครับเราจะเอาไปมีนะครับไปทอดกรอบแล้วมาใส่ในหลักนะครับวิธีทำลาบไก่ไก่เขาต้องต้มมันเมินเลยนะครับมันเหนียวใส่น้ำเยอะๆเลยเบื้องเขาจะมาปรุงที่หลังเขานะครับ
ไก่จะเหนียวขนาดนั้นไก่จนก็ลากไปเรื่อยๆใส่ไข่เลือดนะลุงครับน่ะอย่างอื่นใส่หลักครับถ้ามีเปลือกไม้ใส่เปลือกไม้นะอ๋อถ้ามีเปลือกไม้ครับเปลือกไอ้บริสไม้ไอ้ยังก็เป็นห้องภาษาไทยก่อนเปลือกไม้เขาเขาค่ำเลยปิ้นฟ้าเขาค่ำเหรอครับเขาค่ำครับอ๋อใส่เขาค่ำแหละครับเปลือกมันเปลือกมันแหละขูดขูดเอาหน่อครับขูดเอาขูดเอายังจิ้มจะขันอ๋อจิ้มจะขันหน่อยเขาค่ำนะครับนี่นะครับเครื่องในเขาก็ซอยเขาจะไปถอดอะไรก็ป๋าครับเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะเออเดี๋ยวล้อเนี่ยปรุงมีนี่อย่างอันนี้ก็อยู่ในส่วนประกอบของการทำหลับไก่นะครับคุณอาจจะพอเข้าใจเอาไม้ยังมีประโยชน์หลายอย่างอันนี้สำหรับไก่นี่เขาจะเอากับกันเนื้อมันหรือว่าจิ้มมันวันหอมหอมจิ้มเนาะครับนะครับส่วนมันจะมีเคล็ดลับคือซากกระเบือหรือว่าซากโคกต้องนางนักให้หน่อยเวลาเขาหลอกนางลงอย่างเช่นร้อยเรื่องไก่เนาะเขาจีนมาเมื่อจะเหลือกระดูกช่วงกระดูกมันครับครับกระดูกเขาจะเอาคอมันนะคอนี่ถ้าเขากินมาเป็นมันจะแข็งเขาจะต้องเอาตัวเนี้ยตุบคอมันตุบคอมันตีเป็นกระดูกกับจีนนั่นน่ะมันจะได้ระเกาไปต้มน้ำในนั้นไข่พวกเขาไข่คอไข่ยังมันจะออกไปในน้ำซุปแล้วมันจะยังหวานอ๋อเคล็ดลับมีอยู่อีเนาะครับเอาต้มเป็นน้ำซุปอ๋อที่จะถี่เข้ามาสองได้หนาขี้ล้มหน่อยอันนี้เรียบร้อยหรือยังครับนี่ครับเรื่องอะไรแนะนำครับมีมีนะครับมีก็คือว่ามีก็คือแฮมนะเนาะพวกมีก็คือพวกมันแห้งๆหน่อยแต่ว่าเป็นมันไหมครับอันนี้กระเทียมหัวใจนะอันนี้คือเป็นตะไคร้ตะไคร้หรือว่าจะไคร้นะครับอันนี้ต้องแต่ว่าต้องเหลืองๆหน่อยในเขียวริ้วอยู่เนาะอันนี้เป็นหอมหรือว่ากระเทียมนะครับครับจริงๆแล้วก็เอาแก๊กเปลือกมอจะดีมันจะกินแล้วคุณเอาไปแก้นนะครับแล้วก็มีแฮมอันหนึ่งเป็นพวกหอมแดงนะครับหอมแดงจะสูตรเป็นอยู่เนี้ยตอนนี้เขาสูตรนะพวกดีอ่ะปรุงแล้วครับคือหลับไก่นี่จะขาดไม่ได้ก็คือนั่นก็คือข้าวแค่ครับข้าวคั่วครับนี่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวมันจะหอมเนาะมันจะหอมแล้วมันจะย่างขึ้นหลาบเขากลมกล่อมเหนียวไปด้วยกันมันจะออกเหนียวด้วยตามธรรมชาติของคนเหนือจะเหนียวครับปฏิกิริยาหลาบจะต้องเหนียวเนาะหลาบเหนือเขาอยู่ในครับข้าวคั่วนี่แต่ว่าข้าวคั่วนี่มันจะต้องหยาบๆกว่านี้หน่อยนะครับสำหรับข้าวคั่วนี่ฝนเอาใส่ไก่หอยมีข้าวคั่วเหลวๆไว้นะมันเป็นข้าวคั่วยังเขาใส่หลาบไก่นี่มันจะออกยำยับหน่อยเม็ดหน่อยต้องทำเองต้องทำเองตัวมันทำเองน้องครับนะครับน้องนั่นกับข้าวหมูมีอย่างครับพี่ก็เป็นพริกลาบธรรมดาครับตอนนี้กำลังซอยเครื่องในอยู่เดี๋ยวเขาจะเอาทอดมีไปมีไปทอดโอเคครับวันนี้ขอบคุณป๋าป๋ากิ้งนี่นะก่อนเป็นห้องหัวหน้ากิ้งทำไมเป็นกิ้งอำเภอวะนะเลตติ้งสูงเลตติ้งสูงเดี๋ยวก็หลับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองวิธีการทอดมีก่อนน้ำมันเดี๋ยวทีมงานไปเอาน้ำมันอยู่สุกหมดก็ได้แล้วนะครับปรุงรสเลยใส่หอมแดงเล็กตุ๊บไปหน่อยนี่ครับก็เตรียมเราจะมีเครื่องในนะครับทอดเครื่องในทอดกรอบเอ็ดไปห้องทอดข้างหลังเครื่องในมีหรือว่าทอดกรอบนี่ครับโอ้ยเออครับกอดให้มันเหลืองๆนะครับกรอบๆจะได้อร่อยเราก็เตรียมผักครับนี่เป็นบะเขือแจ้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะอันตรงในมันออกเอาเม็ดมันออกเดี๋ยวคลุกกับน้ำปลาใส่ผงชูรสให้น้อยลองจะกรอบกรอบๆครับเขือแจ้จะหาเป็นแค่หมาหาละมันมันบอกฝั่งนี้กอดกันด้วยแล้วนะครับเครื่องในกับหนังมันหนังไก่เป็นกระดูกกระเดือบไปฝังฐานตรงอะไรนะใช่ไหมแล้วมันไปไถครับนี่นะครับมันขยำเอาเม็ดมันออกลองนะครับเอาใส่น้ำปลาครับผมชิลล์ทีหน่อยลองกรอบเดี๋ยวจะจูนแน่นแจกันได้ละเนาะใส่น้ำปลานะครับลงไปใส่ผมชิลล์ทีหน่อยนึงลองนะครับนี่นะสุดยอดใส่กะปิแค่นี้กะปิ
มีมีดเนี่ยเด็ดขาดได้นะครับชอบใส่กะปิเลยเอ้าแฟนครับเลยไปคุกคุกถั่วหน้าแบบนี้ครับครับวันนี้จะเมนูพิเศษนะครับสำหรับอย่างไรกันอย่างก็ชีวิตคนบ้านนอกชีวิตคนบ้านนอกครับครับวันนี้ก็ผมเป็นกุ๊กพิเศษครับวันนี้ครับกุ๊กกู้ฮะครับกุ๊กจำเป็นครับวันนี้จะเมนูแนะนำก็คือลาบไก่แม่นเนื้อลาบไก่นะครับลาบไก่ก็เครื่องปรุงแนะนำเครื่องปรุงก่อนแล้วก็อุปกรณ์หนึ่งมดวัสดุอุปกรณ์นะครับอันดับแรกขาดไม่ได้เลยครับไก่เนื้อไก่นะครับไก่ต้องไก่เป็นไก่ตัวผู้นะครับเพราะว่ามันจะเนื้อมันจะแน่นแดงไก่ตัวเมียมันจะบ่ค่อยล้ำตัวใดแต่มันก็ตัวน้อยนะครับกี่ไรคนต้องไก่ผู้นะครับที่ได้ขนาดประมาณสักบ่เกิน3 โลนะครับแล้วมันหลับมันจะได้หวานอันที่สองอันที่สองอันนี้นะครับอันนี้เครื่องในไก่ตัวเนี้ยครับเนี่ยฮะตัวนี้ประเภทเสียงที่กาตับไตขัวไหนนะครับหนังอยู่ในนี้มดนะครับมีบมีเรียบร้อยคือมีคือทอดให้กรอบนั่นเองเพราะผมมีครับเนาะครับนะครับต่อไปพริกครับพริกป่นธรรมดานะครับพริกป่นธรรมดาหรือว่าเป็นเมนูพิเศษอาจจะเป็นถ้าเป็นของเหนือตั้งแต่ก็จะเป็นพริกโดยเฉพาะในพริกลาบมานั่นจะเป็นลาบเป็ดลาบหมูลาบควายลาบงัวนะครับใจน้ำพริกของตั้งเหนือเขาอร่อยล้ำต่อไปก็คือตีเขาว่ากันเบื้องอันแรกก็คือนี่น้ำซุปนะครับเผื่อจะเอามาคลุกเข้าเครื่องปรุงให้มันเข้ากันได้รสชาติอร่อยแน่อร่อยครับนะครับต่อไปก็คือข้าวแค่เอ้ยข้าวคั่วแค่นี้ครับข้าวคั่วนะครับเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมอันหนึ่งที่จะให้มันหมุนขึ้นมาสีสันมันสวยงามน้อยนี่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับนะครับเนี่ยมาแค้นต่อไปนี่ตีตั้งเหนือนี่ขาดไปได้นั่นก็คือมะแขนครับตำไปก่อนนะครับมันตำมันจะครบใส่ลุบๆๆลุบลำคั่วคั่วเลยเหรอบางทีก็คั่วถ้าคั่วเนี่ยเขาถ้าเขามันน้ำหนักมือบดีมันจะไหมเพราะว่านี่มันแกนมันเขาคั่วถึงแกนถึงเปลือกมันตัวนะครับสำหรับมะแขนแต่ถ้าคั่วนี่มันจะหอมน้อยนึงครับนี่น้ำหอมนะครับนี่คือสำหรับมะแขนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยดับขาวจะลดกินขาวครับสมุนคุณเนี่ยค่ะสมุนคุณก็คือแก้เลือดแก้ล้มแก้บรรเทาอาการจุกเสียดท้องเฟ้อประมาณนั้นน่ะกินแล้วตดปุกปุกปัดต่อไปนะครับเริ่มต้นด้วยการเอาน้ำซุปลงก่อนครับเอาแบบละเอียดๆนะครับน้ำซุปลงก่อนซุปครับน้ำซุปลงก่อนตามด้วยพริกป่นเพื่อจะละลายให้มันเข้ากับหน้าไปก่อนก่อนที่เราจะเอาเนื้อไก่หรือวัดจีนไก่ลงไปครับคนให้มันเข้ากันสักหน่อยนึงนะครับนี่พริกนะครับเนาะไปใส่หมดนะครับเพชรใส่ทีละน้อยก่อนเอามาละลายด้วยกันก่อนครับเออปั้นได้อ่ะเกลือหายเกลือเกลือลงไปเลยนะครับเกลือครับใส่พอดีไปก่อนเพื่อจะให้มันละลายให้เกลือละลายในน้ำซุปมันจะได้เข้ากันกลมกล่อมครับประมาณเนี้ยใส่ทีละน้อยก่อนใส่ทีละน้อยไปก่อนครับนะครับต่อไปก็ผงชูรสหรือว่ารสตีก็ได้นะครับอันนี้ก็มาให้พอดีก่อนนะครับเอาเติมได้เพื่อให้อันนี้ละลายไปก่อนครับนี่ครับมันละลายกันนะครับถ้าบางท่านอาจจะจิ้มไปก็จะได้แต่ว่ามันก็รสชาติคงไม่ได้มันไม่ได้ครบคนนะครับเอาที่ว่ามันเข้ากันดีแล้วก็ครับไก่ครับสมุนไพรไก่ใส่นะครับเดี๋ยวผมมีต้องทำคนก็เข้ากันแกนขี้จิ้มนี่นะครับถ่ายรูปไปกินเพื่อนกันโอ้มันใส่5 บาทที่สารคนรอครับใช่ครับที่รอมาในแบบนี้คนเข้ากันนะครับพวกเข้ากันเดี๋ยวเราจะรอเขาปวบหน่อยตอนนี้มันหยาบอยู่เนาะหยาบอยู่มันยังหมดมันร้อนอยู่นะครับ
ช่วงนี้เขาจะเขาจะจิ้มรสไปเลยก็ได้จิ้มไปก่อนก็ได้ครับปากเลยนี่กินไม่ได้จริงครับครับกรอบกินไม่ได้จริงเผ็ดเนาะเผ็ดต่างเกลือก็ใส่เกลือไปหน่อยนิดนึงนะครับเกลือน้อยนึงเอาขี้เขาเอาใส่หมกมันครับแบบละเอียดละเอียดมาให้ดูเลยนะครับสูตรหลับไก่หลับลิฟต์ครับคุณตัวครับเหมือนได้รสชาติกลมกล่อมแล้วพี่น้องครับนะครับต่อไปก็คือมะแขนมะแขนมะแขนนะครับมะแขนต่ำแล้วครับเรียบร้อยแล้วมะแขนใส่ไปเลยครับมะแขนต่ำละเอียดหน่อยเนาะหอมมากเลยนะครับครับเจ้าบอกละเอียดเนี่ยมาแค่นี้จะครบใส่แก่นมันดังนี่ครับไปเลยคนเข้ากันกันนะครับนะครับต่อไปครับเครื่องเคียงทุกอย่างนะครับอันนี้เขาอาจจะใส่หมดเลยก็ได้หรือว่าใส่กึ่งหนึ่งนะครับเผื่อเดี๋ยวเขาตักใส่ด้วยเขาจะเอาไว้ใส่ตั้งหน้าให้น้อยมีหน้าสักหน่อยหนึ่งมันจะได้มีสีสันครับฟานคนเขากันนะครับหลังจากนั้นไปก็เครื่องนี้ก็เหมือนกันเขาจะใส่หมดก็ได้นะครับจะใส่หมดก็ได้หรือว่าจะอุ้ยหน้าไว้เหลือไว้อุ้ยหน้าสักน้อยนึงครับรับรองนะครับกินได้ท่านผู้ชมนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทจริงครับจานยิ่งสักหวานแล้วกันเอาโอเคครับเราจะไปจิ้มวันไหนข้าวคั่วอ๋อต้องใส่ข้าวคั่วด้วยแต่เย็นครับโอ้ครับคนเข้ากันก่อนเนาะแต่นี่ก็อร่อยอร่อยละแต่ว่ามันจะแต่เฮือนวนวนแหนมน้อยนึงนะครับคือมันเหนียวเหนียวมันสักน้อยนึงเนี่ยครับปักชิ้นปังครับแต่ข้าวคั่วนี่บริษัทนักเลยครับข้าวคั่วนี่เวลามันโดนน้ำมันไก่เพราะมันเป็นข้าวคั่วที่เบิ่นบดมาละเอียดมากเกินไปนะครับมันบ่ต้องใส่นักแต่เฮาต่ำคนเดียวมันจะเม็ดทุยๆนะครับนี่ขนาดมันนักนะปากมันจะน้อยแน่นะครับมันเข้ากันหลับไก่จะต้องบะแดงนะครับหลับไก่จะต้องบะแดงถ้าแดงมันจะเป็นหลับไก่ออกสีขาวๆเนี่ยเนาะขาวๆหอมๆหอมข้าวคั่วหอมมีนะครับมันจะออกไปตั้งคล้ายๆหลับหมูมีนะครับแต่ว่าถ้ามันจะบะแดงครับผมนะครับเพราะว่าคนจะเอาข้าวคั่วตัดเรียบร้อยละครับไปดูหน้ากิ่งหน่อยขอบคุณขอบคุณหัวหน้ากิ่งเลยสุดท้ายครับสุดท้ายอันนี้สุดท้ายนี่ครับต้นหอมผักชีเนาะต้นหอมแล้วก็ผักชีครับนะครับใส่เข้าไปหน่อยนึงนะครับครับเหลืออันนี้เขาก็ไว้ใส่ข้างหน้าไว้หน้าไว้หน้าเพื่อจะตักเสิร์ฟโอเคครับโอ้โหนี่ขอบคุณน้ำกิ่งเนอะนี่หนาคนรอครับกินได้ก็กินนะครับกินไม่ได้ก็ทิ้งกันนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวชีวิตคนมันหนอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเองคนนี้ขอสูตรหลับไก่มาฝากโอเคไหมเนาะโอเคครับผมขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับเด้อครับโอเคครับผม